สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบุหรี่ Morning Brief กับผมธนงค์ขันทองครับผู้ก่อตั้งเงินคริปโตเคอเรนซี Litecoin นะครับนายชาลีลีเนี่ยได้ประกาศว่าเขาได้เทขาย Litecoin หมดจากพอร์ตของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ออกมาระบุนะครับว่าขายไปจำนวนเท่าไหร่ได้ราคาเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าที่ขาย Litecoin ไปเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเขียนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเงินคริปโตเคอเรนซีในโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามก็จะคงทำงานเพื่อจะพัฒนา Litecoin ต่อไปเงิน Litecoin นะครับขณะนี้เนี่ยเป็นอันดับ5ของเงินคริปโตเคอเรนซีมี market cap อยู่ที่ประมาณ 17,500 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ319เหรียญต่อ1 Litecoinหลังจากที่วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทำราคาสูง375เหรียญต่อ1 Litecoin นะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงนี้ค่าของ Litecoin พุ่งสูงขึ้นถึง 7,000% เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่า Litecoin และเงินคริปโตเคอเรนซีอื่นๆรวมทั้ง Bitcoin เนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่ทางการโดยเฉพาะยิ่งทางแบงก์ชาติเนี่ยครับของประเทศต่างๆทั้งหลายกำลังศึกษาดูว่าอนาคตของระบบการเงินโลกจะเป็นอย่างไรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเว็บไซต์ของกองทุนบุหรี่หลวงรวมทั้ง BF Mobile Application ครับ